คำว่าโฉนดเพื่อการเกษตรอย่างที่ผมกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้นำเสนอพี่น้องประชาชนแล้วว่าเราเปลี่ยนนะครับมูลค่ากับทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินประเภทสิทธิ์สมบัติ4.01ให้เป็นโฉนดนะครับคำว่าโฉนดนั้นหมายถึงว่าเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรนะครับแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนนะครับแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนดังนั้นพอมันเป็นโฉนดนะครับเข้าถึงแหล่งทุนได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนมือภายใต้กรอบนะครับและเปลี่ยนระบบหมายของสมบัติที่กำหนดไว้ได้นะครับมันก็จะทำให้นะครับมูลค่าทรัพย์สินจากที่เคยนะครับประมูลไว้ประมาณราคาประมาณ 50% ก็จะเป็น 80% ถึง 100% นะครับนั่นหมายความว่ามูลค่าทรัพย์สินที่พี่น้องเกษตรกรก็ทำดีนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่านะครับทั้งหมด22ล้านไร่นะครับตกเป็นประมาณ2ล้านกว่าแปลงนะครับตอบโจทย์คือพี่น้องประชากรนะครับที่เป็นเกษตรกรทั้งหมดประมาณ1.7 ล้านครอบครัวได้รับเลยครับเนื่องจากจำนวนมหาศาลนะครับเราตั้งกรอบไว้5ปีซึ่งมันก็ช้าเกินไปเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้ปีนี้นะครับมันแค่22ล้านไร่แต่ปีหน้านะครับผู้ที่ถือครองทำประโยชน์มาเกิน5ปีก็จะเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นนะครับมีความจำเป็นต้องหารือกันที่จะนะครับหางบประมาณในการที่จะจ้างนะครับซึ่งอาจจะเป็นเอาท์ซอร์สหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวกำลังจะไปคุยกันต่อเมื่อเช้าก็คุยท่านชัยยาว่าเราต้องเร่งทำให้เร็วที่สุด